วันนี้เวลา 14:02 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปห้องประชุมหนึ่งอาคารสำนักพระราชวังในพระบรมมหาราชวังสมเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบครั้งที่ 2/2567 ครั้งที่ 84 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 มีระเบียบวาระการประชุมดังนี้รายงานประจำปีของสถานศึกษาประจำปีการศึกษา 2566 ระดับปฐมวัยระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษรายงานผลการดำเนินงานของโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบตั้งแต่วันที่ 1 มกราคมถึง 31 กรกฎาคม 2567รายงานกิจการโรงเรียนช่างฝีมือในวังหญิงรายงานกิจการโรงเรียนช่างฝีมือในวังชายงบประมาณปีการศึกษา 2567 แผนการปฏิบัติการปีการศึกษา 2567 การวางแผนอัตรากำลังบุคลากรปีการศึกษา 2567 ทั้งนี้โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบเป็นสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษากรุงเทพมหานครสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการตั้งอยู่ในพระบรมมหาราชวังประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2525 เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในปีการศึกษา 2566 มีนักเรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นรุ่นที่ 37และมีนักเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นรุ่นที่ 17 ได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้เข้ารับพระราชทานประกาศนียบัตรในงานปิดภาคเรียนโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบทุกปีการศึกษาปัจจุบันมีนักเรียน753คนโรงเรียนเน้นการจัดการเรียนการสอนบูรณาการเรียนรู้โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและแนวศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนเป็นโรงเรียนดนตรีไทย 100%ประจำปีงบประมาณ 2567 ระดับดีเด่นจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมและได้รับรางวัลการดำเนินการขับเคลื่อนการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสู่การปฏิบัติของสถานศึกษาระดับคุณภาพดีเยี่ยมจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร